สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูผัดบุ้งผัดกะปินะครับวันนี้ก็จะใส่เนื้อสัตว์เป็นหมูสับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นพริกนะครับวันนี้ผมใช้อยู่ที่5เม็ดตามด้วยหอมแดง4กลีบกระเทียม3กลีบกะปิสักเล็กน้อยละครับแล้วก็หมูสับครับต่อไปก็จะเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งผมก็เด็ดวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็เตรียมเครื่องนะครับก็มีพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับเราจะตำทั้ง3อย่างนี้ตำให้ละเอียดกันก่อนเลยครับพอเริ่มละเอียดได้ที่แล้วนะครับก็ตำด้วยกะปินะครับใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ตำให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยครับตามด้วยเครื่องที่เราตำไปเมื่อกี้นะครับจากนั้นเราก็ผัดให้หอมเลยครับพอผัดจนหอมได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เป็นหมูสับลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดให้สุกเลยครับนี่นะครับแค่เครื่องตอนนี้ก็หอมแล้วนะครับเพื่อนๆระดับไฟที่ผมใช้ผัดนะครับก็ไฟอ่อนค่อนไปกลางนะครับหรือเป็นไฟกลางก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยนะครับน้ำที่ผมใช้ก็จะเป็นน้ำล้างครกนะครับก็คือน้ำเราก็ใส่ลงไปในครกนะครับก็จะมีพวกกะปิพริกอะไรลงอยู่ในครกนะครับแล้วก็เอาน้ำนะครับไปกลั่วที่ครกแล้วก็ใส่ลงมานะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปนะตามด้วยผักบุ้งได้เลยใส่ลงไปแล้วเราก็ปรุงรสชาติเลยนะครับอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็เป็นซอสหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวตัดน้ำตาลนิดเดียวนะครับใส่น้ำตาลนิดเดียวพอเลยนะนี่นะครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเลยใครอยากใส่ผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยนะครับระดับไฟเราก็ใช้เป็นระดับไฟแรงเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะแล้วเราก็รีบผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับก็ผัดไปนะครับรีบผัดเลยแล้วเราก็จะได้ผักที่มันสุกพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับใช้ตะหลิวเขี่ยให้ผักมันกระจายตัวด้วยนะครับมันจะได้สุกทั่วกันนะครับพอผักสลดลงแบบนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ปิดไฟได้เลยครับประมาณนี้นะครับก็สุกแล้วก็ยังกรอบอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันได้เลยครับตักใส่จานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูผัดผักบุ้งกะปิของเราในวันนี้นะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆใครจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะเป็นข้าวต้มก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูเร่งด่วนได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ